ได้กุ้งมาโยนะครับใหญ่มานะครับแต่ส่งมาสภาพนี้เลยนะล้มเลยอ่ะใช่แล้วพี่เจฟจะทำไงต่อผมคิดว่าเขาคือไม้แบบตัดยกยอดแบบล่อลากมานะครับลากยังเดินได้ไม่ดีนะสภาพนี้เลยนะผมก็จะมารื้อนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะตาครบไหมพี่เจฟครบยกได้นะเนี่ยได้วางข้อ2ใบพี่เจฟจะวางข้อเลยเหรอคะใช่ว้าวได้วางข้อ2ใบแล้วก็ได้ยอดอันหนึ่ง1ตา2ตาต้องทำทีละอันนะครับเดี๋ยวลองยกก่อนเลยอ่ะอันนี้ลากเสียลากเน่าเดี๋ยวเอาอันล่างสุดก่อนนะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเขามีลากเส้นไหนบ้างนะไม่งั้นนะเดี๋ยวผ่านนะเนี่ยเผลอๆได้อันเดียวด้วยนะตาอยู่นี่โอเคเหมือนนะต้องเสียเล็กๆต้องดูว่ามีลากนะตาอยู่นะใบไม่โดนใบอื่นนะแล้วก็ไม่โดนนิ้วตัวเองด้วยนะ อันนี้สำคัญมากได้มาแล้วนี่1ใบนี่ตา1ตาตอนนี้เขาสวยทุกใบอยู่แล้วเลยเนาะใช่มาดูอันนี้ก่อนจะได้มั้ยอันนี้โอ้ข้อมันชิดอ่ะเอ้าได้เดิมเช็คลากข้อใบตามีอยู่ครบนะคะแล้วก็นิ้วแม่สวยไหมโอ้ได้ทั้งหมดตอนนี้ก็จะเป็น3ข้อใบนะคะสวยๆเลยแล้วก็อันนี้เป็นยอดละยอด3ใบนะนี่มีสเปกน้ำมอสมาเขาล่อลากมาแล้วก็เหมือนเดิมใครอยากได้แบบวางข้อที่พี่เจฟเขาดูแลให้ก็สามารถทักพี่เจฟได้ค่ะก็ช่องทางเดิมเลยเดี๋ยวไปเตรียมกระถางก่อนมาเตรียมกระถางลงปลูกกันนี่นะทุกคนสำหรับตัวที่จะยึดหลักนะคะที่ทำเป็นแบบนี้เห็นไหมที่ทุกคนถามนะก็จะเป็นกระถางแล้วก็เจาะเพื่อใส่ตัวยึดอันนี้เข้าไปนะคะแล้วก็พี่เจฟก็จะทำแท่นอันนี้ขึ้นมาอีกทีหนึ่งใครอยากให้พี่เจฟทำให้ก็สามารถบอกพี่เจฟได้หรือว่าอยากทำเองก็ประมาณนี้ทุกคนวัสดุปลูกคือเร่งเดือดเร่งด่วนเลยนะเพราะว่าแบ่งไปหมดแล้วนะคือจะใช้เองต้องออเดอร์เยอะมาก หลักนะคะจากที่เห็นเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วก็ตัวเสาที่จะค้ำใบเนี่ยปกติแล้วถ้าเป็นใหญ่เท่าข้อเนี่ยมันจะไม่สวยเนาะพี่เจฟถูกพี่เจฟก็ทำการแปลงเห็นไหมนี่อันนี้ตัวยึดแล้วก็แปลงขึ้นมาแล้วก็เป็นหลักแต่ว่าอันนี้จริงๆปกติใช้สีขาวนะทุกคนแต่ว่าพี่เจฟเขาไม่รอสีขาวหมดนะก็เหลืองมาเลยเอาแค่อันนี้อยู่ก่อนตาปึ๊บตรงนี้ส่วนตัวยึดกระไบก็นี่เลยทุกคนเชือกฟางเชือกฟางเชือกปองศิลปะเหมือนกันเนาะพี่เจฟเนาะจัดเรียงใบจัดระเบียบลากต้องค่อยๆเห็นไหมว่าผมเอาตัวตอเนี่ยให้ได้ก่อนนะแล้วคราวนี้ลากค่อยขดลงไปเห็นไหมผมจะรักษาลากนะให้ลากเขาเนี่ยไม่ไปทับกันเราไม่พันยุ่งเหยิงเนาะใช่เอาลงไปก่อนเลยผมจะไม่กดลงไปนะก็ลงได้เลยพื้นฐานสับเล็กนะทุกคนเห็นไหมว่ามีลากแล้วลากดีก็ออสโมโคสได้เลยเดี๋ยวขอเช็คช่องว่างระหว่างลากค่อยๆนะใช่อย่าไปกดจนลากเขาเป็นแผลคือดูเป็นศิลปะสุดๆปึ๊บแล้วก็ใช่เรียบร้อยอันนี้พอปึ๊บกดอยู่ๆมือเอาแค่อยู่ๆมือนะเหมือนเดิมกับที่เคยบอกค่ะใช่อยู่ๆมือเขามีหลายทรงมากเลยเนาะพี่เจฟตัวกุ้งมาโยอ่ะชูมีหลายหน้าแม้แต่ตัวกุ้งทอถ้ำเองอ่ะก็ทรงใบก็จะต่างกันไปเหมือนกันเนาะถูกเสร็จแล้ว1อันอันที่2ลุยต่อเลยรีบนี่เห็นไหมมันจะมีสแปรงน้ำมอสผมจะไม่กลัวว่า
รากเขาจะขาดเลยนะถ้าเป็นสเปกนัมมอสอะขอออกไว้ก่อนปลอดภัยอ๋อเอาให้เยอะที่สุดสำหรับสเปกนัมมอสนะฮึบเหมือนเดิมเอากดลงไปต้องมีทิศเข้าด้วยนะใบก็กังวลกังเงี้ยนหน่อยจากการเดินทางนะทุกคนแต่เดี๋ยวเขาก็จะปรับมาเป็นปกติแต่ความสวยก็คือไม่เสื่อมคลายอันนี้กดนิดๆนะครับลดน้ำครั้งแรกครั้งเดียวเหมือนเดิมครั้งนี้จะไม่ลดนะเพราะว่าวัสดุปลูกแฉะอยู่ okay. ปกติเวลาแบ่งไปจะไม่แฉะอย่างนี้นะทุกคนของพี่เจฟเนี่ยเขาไม่ทันตักไม่ทันของตัวเองอะออเดอร์เยอะทุกคนสามารถดูคลิปสั้นได้นะคะกว่าจะตากกว่าจะมาเป็นแบบสูตรมะพร้าวเนี่ยมะพร้าวนี่ผ่านการล้างรสสารมาแบบละเอียดยิบอะได้โอกาสเลยมีคนถามว่าเพอร์ไลท์ล้างไหมทุกอย่างนะครับล้างหรือไม่ล้างก็ได้เลยยกเว้นมะพร้าวนะสำหรับผมนะแต่เพอร์ไลท์เหตุผลที่ล้างเพราะฝุ่นมันก็ออกไหมสมมติว่าคุณไม่ได้ล้างเวลาเทเพอร์ไลท์เห็นมาฝุ่นเยอะเลยใช่แล้วสมมติว่าไม่ได้ล้างใส่ลงไปในต้นไม้พอคุณเอาต้นไม้รดน้ำอยู่ในโรงเรือนไอ้ฝุ่นนั้นอ่ะก็จะเก็บอยู่ใต้โรงเรือนพอมันแห้งอ่ะก็จะฟุ้งอยู่ดีอ่ะนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมล้างเพื่อที่โรงเรือนผมอ่ะจะไม่มีฝุ่นของเพอร์ไลท์อยู่ข้างล่างแค่ลดฝุ่นลดไม่ได้หมดนะใช่ไม่หมดได้แค่ลดแต่มะพร้าวอ่ะแช่3-7วันแค่นั้นนะครับแล้วแต่ทุกคนสะดวกเลยนะคะเพราะว่าบางคนบอกว่าไม่ล้างก็ได้แต่ว่าก็แล้วแต่แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนความชอบของแต่ละคนนะอันนี้ก็สวยเดี๋ยวพาไปดูร่างอื่นๆเนาะพี่เจฟเนาะว่าทรงใบแต่ละทรงเขาแบบเขามีเสน่ห์จริงๆทำไมถึงแบบมีกุ้งมาโยแล้วทำไมต้องมีกุ้งมาโยอีกแล้วก็มีกุ้งมาโยอีกผมไปดูมาโยตัวแท้มานะบอกตรงๆว่ายังไม่ไหวนะครับโอ้ไม่ไหวตอนนี้ผมเห็นนะเชื้อดีๆครับแล้วก็ลายสวยๆนะตกใบละ 100,000 นะครับมาโยตัวแท้อะใบละ 100,000 น่ะตอนเนี้ยแต่สวยจริงทุกคนค่ะแต่ถ้ามีโอกาสนะถ้ามีโอกาสนะอย่างที่บอกต้องมีได้มาแล้วค่ะทุกคนก็เป็นได้แยกคอ3กระถางแล้วก็มาลงยอดและเอายอดลงก็ทำเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะลำบากกว่าเพราะว่าไม่มีเสาค้ำแต่แรกเหมือนอันนู้นเนาะยอดก็คือสวยทุกใบเหมือนกันทุกคนอันนี้คือใบล่าสุดก็จะนุ่งนิ่งแต่การเดินทางมาบ้างแต่ว่าสวยเดี๋ยวก็มาฟื้นตัวนะคะเดี๋ยวนี้ไปดามใบก่อนโอเคเอาไปดามใบกันเรียบร้อยนะครับสำหรับมาโยนะกุ้งมาโยโอ้โดนกระแสงสวยจัดอันนี้ใบแรกอันนี้ใบที่สองโอ้สวยมากเลยอ่ะอันนี้ใบที่สามโอ้ขนาดในกระถางเดียวกันยังทรงยังไม่เหมือนเลยเนาะอันนี้ยอดสวยมากแล้วก็นี่อันนี้ก็มีอันนี้ผมทำไว้รอบแรกนะไม่ได้ถ่ายคลิปเห็นไหมอันนี้ก็คนละทรงเห็นไหมทุกคนอ่ะนี่เห็นไหมเปรียบเทียบเลยคนละหน้าหนึ่งหน้าสองหน้าเห็นไหมก็หน้านี้กับหน้านี้จะใกล้เคียงกันคล้ายอ่ะนี่เรียงกันเลยเห็นไหมอันนี้มีความคล้ายหน้าคล้ายพินาคด้วยคล้ายดราก้อนด้วยอันนี้คล้ายดราก้อนเออว่ะอันนี้คล้ายดราก้อนเออใช่เนี่ยดูแต่ละหน้าไม่เหมือนกันเห็นไหมอันนี้ดูมีความเป็นกุ้งแต่ดูอ้วนกว่าเห็นไหมคะอันนี้ลากดีแล้วนี่อันนี้พี่เจฟทำไว้สักพักโอ้ตั้งแต่อันแรกสูตรคลิปแรกโอ้ลากดีแล้วโอ้ลากใหม่เดินโอเคดีมากตอนนี้ผมกำลังตามเก็บนะครับตามเก็บหมายถึงว่าเขามีหลายหน้าก็ยังมีอีกหลายหน้าให้ตามเก็บนะเขาสวยอ่ะถูกต้องทรงเขาแบบพออุ๊ยทรงนี้เรายังไม่มีเหรอก็แบบอ่ะมาจัดซะหน่อยอันนี้พี่เจฟวางไว้เฉยๆไม่ต้องรดน้ำเนาะยังไม่รดเพราะว่าวัสดุปลูกเพิ่งแบบฉ่ำมาเนาะถูกต้องชื้นอยู่แล้วนะครับชื้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมจะปล่อยแห้งเอ้ยอีกใบนึงอยู่นี่อันนี้ทำไว้อันนี้ผมทำไว้สักระยะละก็คือรดน้ำไปทีนึงแล้วก็ปล่อยแห้งๆแบบนี้เลยครับเอ้ยอันนี้วางโดยแสงเหรอพี่เจฟนี่ไงเดี๋ยวหลบนี่โอเคค่ะไม่งั้นเดี๋ยวทุกคนค่ะใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมหรืออยากดูอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์เอาไว้นะคะแล้วก็ที่สำคัญตรงนี้นะกดติดตามพี่เจฟทุกช่องทางเลยนะคะจะมีลิงก์แปะอยู่ข้างล่างให้ด้วยแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปจะเป็น อะไรอีกก็เดี๋ยว
ามดูกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมใครอยากได้วัสดุปลูกอยากแบ่งวัสดุปลูกอยากแบ่งรากอย่างนี้หรือว่าไม้ที่พี่เซฟดูแลให้ก็สามารถทักพี่เซฟได้ทางช่องทางข้างบนนี้เช่นกันโอเควันนี้บ๊ายบายพี่เซฟพี่ฝนไปดูต้นไม้ว่าเดี๋ยวนี้หัดอบไม้แล้วนะมีคนถามเยอะเอาเดี๋ยวไว้พาดูเดี๋ยวไว้ทุกคนคงจะได้เห็นคลิปเรื่อยๆแหละวันนี้ไปก่อนดีกว่าบ๊ายบายพี่เจฟบ๊ายบายทุกคน